Power Bank E-Loop E53 ด้านในจะปลอดภัยไหมแต่ผมต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าอันนี้เป็นแบรนด์ของแท้แน่นอนยืนยันได้จากตามอกด้านหลังกล่องมีที่อยู่อย่างชัดเจนและมีสติกเกอร์ป้องกันของปลอมด้วยตัวสติกเกอร์มันก็จะอยู่หลังกล่องเหมือนกันให้เราเอาเหรียญขูดเบาๆแล้วเลขประจำเครื่องมันก็จะปรากฏออกมาซึ่งเราสามารถเอาเลขไปตรวจสอบในเว็บไซต์ได้และเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้มากขึ้นเรามาแกะดูด้านในไปพร้อมกันดีกว่าถ้ามันเสียหรือมีรอยตอนแกะผมยอมเสียสละเพื่อคนดูเลยแต่บอกได้เลยครับว่ากว่าจะแกะออกมาได้เลือดตาแทบกระเด็นแล้วตอนแกะขั้วแบตมันดันขาดไปข้างนึงผมก็เลยตัดสินใจดึงให้มันขาดทั้งสองข้างเลยเพราะยังไงมันก็เอากลับมาใช้งานไม่ได้แล้วและนี่ก็คือตัวแบตเตอรี่เป็นแบตตัวใหญ่มันมีความจุ 10,000 มิลลิแอมป์ตามที่เขาบอกแน่นอนและส่วนที่สำคัญอีกส่วนนึงมันก็คือแผงวงจรที่ควบคุมการชาร์จและป้องกันไฟลัดวงจรได้พอได้เห็นแบบนี้เราก็มั่นใจได้เลยว่า Power Bank E-Loop E53 มันมีความปลอดภัยเอามาใช้งานได้ไม่ต้องกลัวว่ามันจะระเบิดส่วนพิกัด Power Bank กดซื้อได้ที่ลิงก์ใต้โปรไฟล์